การเมืองครับการเมืองเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ไปกันที่พรรคเพื่อไทยดีกว่าเอากันตรงๆนะเขาวิจารณ์กันว่าสภาพของพรรคเพื่อไทยวันนี้มันเกินเยียวยาดังนั้นจึงมีข่าวว่าเดอะอ้อยจาตุรนต์ฉายแสงบิ๊กแดงพิชัยนฤทธพันธ์ค่ะจะแท็กทีมกับเดอะอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยแยกวงตั้งพรรคการเมืองใหม่อีกหนึ่งพรรคแยกต่างหากแยกต่างหากจากเพื่อไทยเอาละครับดังนั้นเราจะไปกันที่คุณพิชัยนฤทธพันธ์นั่นนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็อดีตแกนนำของพรรคเพื่อไทยของพรรคเพื่อไทยของพรรคไทยรักไทยของพรรคตั้งแต่แรกเลยนะครับนะครับไปกันที่คุณพิชัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพิชัยฮะสวัสดีครับพี่ณัยครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับค่ะเอากันตรงประเด็นไม่อ้อมค้อมคุณพิชัยคุณจตุรนต์คุณภูมิธรรมได้มีการพูดคุยกันหารือกันที่จะแยกวงตั้งพรรคการเมืองใหม่ใช่ไหมครับจริงไหมอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วตอนที่โทรมาก็บอกว่าคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าแต่มันมีข่าวออกมาแล้วสื่อก็โทรมาหาผมเยอะนะครับผมก็ตรงว่ามีการคุยกันตอนที่ทางรายการโทรมาก็บอกว่ามันยังไม่ได้สรุปอะไรเลยนะเพียงแต่ว่าการเล่าข่าวอย่างเราว่ามีการคุยกันจริงมีการคุยกันจริงมีการคุยคืออย่างนี้ฮะคืออาจจะเป็นเพราะมีรูปผมทานข้าวคุณจตุรนต์อาจารย์โกมด้วยแล้วก็พี่อ้วนด้วยวันก่อนซึ่งไม่มีอะไรเลยนั่งกินข้าวกันคุยกันเฉยๆออกมานะครับแต่จริงๆแล้วในรายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้คุยกันเลยตอนนี้มีหลายกลุ่มมากที่ขอคุยเรียนตรงๆนะครับแต่นี่อย่าเพิ่งเปิดเผยเลยเพราะว่ามันรายละเอียดว่ากลุ่มไหนคุยยังไงกลุ่มไหนคุยยังไงเนี่ยคงจะต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะรายละเอียดจะลงตัวนะครับก็ไม่รู้ว่าคือตอนปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับเป็นหลายกลุ่มอยู่ไม่ได้ว่าไม่รู้ว่าจะรวมเป็นกลุ่มเดียวกันไหมหรือว่าแยกกลุ่มกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างคุยนะครับตอนนี้ที่ผมได้ยินมาหรือได้รับการติดต่อมาลักษณะอย่างนั้นครับผมถ้าฉะนั้นถ้าฟังคุณพี่ชายเพียงแค่นี้นะครับก็จับสัญญาณได้ว่าภายในพรรคเพื่อไทยก็ค่อนข้างจะระส่ำระสายอยู่พอสมควรก็มีบางคนบางกลุ่มก็จับกลุ่มเล็กๆพูดคุยกันเรื่องที่จะแยกวงเดินเส้นทางของตัวเองตั้งพรรคการเมืองใหม่อะไรประมาณนั้นมันก็มีปรากฏการณ์ทำนองนี้อยู่เช่นกันใช่ไหมฮะคือผมเห็นว่าอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วมันทุกพรรคการเมืองปัจจุบันตอนนี้ความนิยมมันต่ำหมดเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยหรือว่าพลังประชารัฐเองก็แย่ใช่ไหมครับประชาธิปัตย์เองก็แย่ก้าวไกลเอ่ยก็แผ่วลงใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งประชาธิภูมิใจไทยเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็เป็นปัญหาของทั้งพรรคการเมืองทุกอันเนี่ยดูเหมือนจะดูแล้วเหมือนเสื่อมลงมาตรงๆนะครับครั้งนี้ก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะมีโอกาสของพรรคใหม่ที่จะขึ้นมาแทนโดยที่ปัจจุบันเรื่องปัญหาของเศรษฐกิจเป็นมหาหลักนะฮะการที่จะต้องมีแนวคิดทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนนะฮะอย่างเพื่อไทยเองก็ยังไม่มีแนวคิดทางเศรษฐกิจชัดเจนครับที่ทราบนะฮะครับที่ฟังดูตามดูก็ยังไม่มีแนวคิดลักษณะอย่างนี้เราก็คิดว่าถ้ามีพรรคใหม่ที่เสนอแนวคิดแล้วก็เป็นความหวังของประชาชนได้ก็จะเป็นที่ดีเพราะไม่งั้นอย่างนี้ครับคุณดนัยปัญหาคือว่าถ้าภาพอย่างนี้แล้วการเมืองก็แย่กลัวว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนอกระบบอีกถูกไหมฮะซึ่งมันกลายเป็นว่าถ้าเป็นพรรคการเมืองไม่ใช่ความหวังก็จะเป็นปัญหากันอีกก็อยากคิดว่ายังมีความหวังกันอยู่นะอยากคิดว่าถ้ามันมีแนวทางดีอะไรดีก็จะอาจจะทำให้กลับมาได้ทางการเมืองอย่าให้คนสิ้นหวังทางการเมืองนะครับอย่าให้คนสิ้นหวังทางการเมืองอย่าให้คนสิ้นหวังกับการเมืองในระบบไอ้ตรงนี้มันก็เป็นวรรคทองก็ดีต้องช่วยกันแต่คราวนี้ขอสอบทานข้อที่จริงนิดนึงนะครับแสดงว่าในพรรคเพื่อไทยเองหลายกลุ่มก็เริ่มคุยกันพอสมควรนะครับที่จะตั้งพรรคการเมืองใหม่เพื่อสร้างความหวังใหม่ๆให้กับประชาชนเพราะพรรคเพื่อไทยก็อยู่ในสถานการณ์ขาลงจริงๆว่ากันอย่างนั้นถูกต้องไหมฮะถูกต้องนะก็ในภาพที่ออกมาฝ่ายก็อย่างนั้นนะครับคือต้องเรียนตรงๆคุณนายผมไม่ได้อยู่พรรคเพื่อไทยนะครับเดี๋ยวผมเองก็ต้องมีคุยกับพรรคเพื่อไทยเข้ามาคุยกับผมบางตั้งแต่ที่ออกจากพรรคไปอยู่ไทยรักษาชาติและโดนยุบเนี่ยผมก็ไม่ได้กลับไปพรรคเพื่อไทยนะครับคือเข้าใจว่าผมพูดในนามพรรคเพื่อไทยแต่ไม่ใช่นะโอเคในแง่พูดในนามของแนวร่วมพรรคเพื่อไทยก็แล้วกันนะฮะครับผมโอเคที่นี้อย่างนี้ครับก็คือในแง่ก็จริงๆอยู่ข้างนอกก็มีคนมาบ่นเยอะนะครับเนื่องจากมีพรรคมีพวกอยู่อะไรอยู่ก็ถือเป็นเรื่องปกตินะครับในเรื่องต่างๆก็อยากจะเห็นทางออกที่ดีก็ตอนนี้พอมีข่าวมามีคนมาคุยด้วยก็บอกตรงๆมันมีการคุยด้วยแต่ว่ารายละเอียดเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเนี่ยคงต้องใช้เวลาสักพักนะครับว่ามันจะเป็นทิศทางยังไงอะไรเงี้ยครับครับผมครับมีสักกี่กลุ่มครับคือนี่ฮะขออนุญาตเล่าต่อยนิดนึงตอนแรกเนี่ยอีก 2-3 วันก่อนมีสื่อใหญ่อันนึงโทรมาหาผมว่าผมกับอาจารย์โกงเนี่ยจะไปคุยกับ
คุณสมคิดกับอุตนะตั้งพรรคเลยเขาบอกว่าบ้าด่าเขาอยู่ทุกวันเลยเศรษฐกิจแย่ขนาดนี้จะไปตั้งพรรคสมคิดกับอุตนะได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับจะไปจับมืออันนี้เราให้ฟังนะครับอ๋อครับครับตอนแรกมันมีข่าวอย่างนี้ก่อนแล้วด้วยซึ่งก็ต้องชัดเจนว่าไม่ใช่ไม่มีทางไปอยู่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าโนเวย์ที่จะร่วมงานการเมืองกับคณะของอาจารย์สมคิดโนเวย์สั้นๆง่ายๆตรงประเด็นใช่ใช่โอเคที่นี่เอาอย่างนี้อาจารย์โกนี่ไม่มีสิทธิ์เลยนะฮะโอเคอาจารย์ได้อ่านคอลัมน์สุดท้ายไหมครับ61เผาหล่อ62เผาจริง63อ๋อเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วครับผมอ่ะทีนี้อย่างงี้เดี๋ยวคุณพี่ชัยขอตรงๆนิดนึงนะครับครับมีสักกี่กลุ่มครับในพรรคเพื่อไทยที่เขากำลังมีแนวคิดที่อยากจะแยกวงตั้งพรรคนะครับมีสักกี่กลุ่มนะฮะคือตอนนี้ก็มีอยู่ 2-3 กลุ่มที่คุยกันอยู่นะครับแต่คราวนี้ก็มันจะมีกลุ่มข้างนอกอีกนะฮะก็จะมีแนวคิดของหลายๆฝ่ายบางคนก็อาจจะมีกลุ่มของการอยากจะเดินสายกลางๆอะไรเอ่ยมันก็มีหลายกลุ่มฮะอันนี้ตรงๆว่ามีการพูดกันเยอะอย่างสายสภาที่3อย่างคุณอดุลเองก็อยากจะมีแนวคิดอย่างนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีหลายแนวทางตอนนี้ปัจจุบันเลยตรงๆนะครับที่พูดว่าหลายกลุ่มไม่ใช่เฉพาะในเพื่อไทยอย่างเดียวก็คงมีหลายกลุ่มแต่คราวนี้โฟกัสไปที่กลุ่มพิชัยนฤทธพันธ์ดีกว่า คุณพิชัยเฉพาะกลุ่มของคุณพิชัย คุยกับใครในเรื่องที่จะตั้งพรรคการเมืองใหม่คุยกับกลุ่มไหนบ้างคุยกับใครบ้างอ่ะเฉพาะคุณพิชัยนี่แหละจริงตอนนี้เนี่ยผมก็คุยทุกคนนะครับใครมาคุยด้วยก็คุยหมดนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องก็เห็นอยากเห็นประเทศเจริญแล้วก็อยากเห็นปัญหาเศรษฐกิจจะแก้ไขได้ปัญหาเศรษฐกิจจะรุนแรงมากนะครับอีกสักปี2ปีเนี่ยจะหนักกันอย่างไม่คิดว่าจะหนักกันมาก่อนเลยถ้าไม่ได้คิดกันให้ดีแล้วก็ทำอย่างปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างหนักแล้วก็จะประชาชนจะลำบากมากก็อยากให้มีแผนงานที่ชัดเจนก็คงจะต้องดูจริงก็คุยกันหลายกลุ่มนะครับเป็นตรงๆก็ตอนนี้ก็เปิดโอเพนอยู่ไม่ได้ว่าจะต้องไปกลุ่มไหนก็อยากจะเห็นแนวคิดกันมากกว่าว่ารับแนวคิดกันได้ไหมทิศทางจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นความหวังของประชาชนได้ไหมแพ็กเกจออกมาแล้วดูดีไหมอันนี้คือสำคัญนะครับคือนาทีนี้ตอนนี้มันเป็นทางเลือกที่สำคัญถ้าไม่งั้นมันก็จะเป็นปัญหาต่อไปใช่ไหมครับเห็นมีข่าวว่าคุณพิชัยไปคุยกับคุณจตุรนไปคุยกับหมอเลียบสุรพงศ์ไปคุยกับหมอมิ้งพรหมมินไปคุยกับเดอะอ้วนก็คือภูมิธรรมเวชยชัยเป็นจริงไหมครับที่ไปคุยกับบุคคลเหล่านี้ครับคือเอาจริงๆก็มีคุยกับคุณจตุรนเนี่ยคุยกันประจำอยู่แล้วนะครับแต่พี่อ้วนนี่ก็คุยกันประจำอยู่แล้วแต่หมอมิ้งก็คุยกันเรื่อยๆนะครับแต่ยังไม่ได้ลงในรายละเอียดนะครับกับพี่เพ้งเองก็คุยกันตลอดเพราะว่ารักชอบคอกับพี่เพ้งประจำทานข้าวกันประจำอย่างพี่อ้อยเนี่ยกินข้าวด้วยกันก็แทบทุกอาทิตย์นะครับเรียนตรงๆก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์แล้วก็แนวคิดมาจูนกันมากกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้มันต่างคนต่างแยกคุยนะครับยังไม่ได้มีการคิดว่าจะรวมกันยังไงอันนี้เรียนตรงๆแต่ว่าแนวคิดของการตั้งพรรคเนี่ยมันมีอยู่แล้วมีแน่ๆภาวะครับผมค่ะแต่ยังไม่ตกผลึกครับได้ข่าวว่าพยายามตอนแรกก็โทรมาก็ยังไม่ตกผลึกแต่ถามว่าคุยไหมก็คุยทุกคนเนี่ยนะครับได้เรื่องทิศทางที่มันควรจะเป็นประเทศมันควรจะเป็นแล้วเราก็อยู่การเมืองมาตลอดก็ยังมีความมุ่งหวังจะทำทางการเมืองอยู่ก็อยากเห็นประเทศมันเจริญก็อยากจะถามทุกฝ่ายแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็ต้องมาดูว่าตกผลึกไงตกผลึกปุ๊บจะรีบแจ้งคุณดนายทันทีเลยครับแสดงว่าใกล้จะสรุปแล้วชนะอีกไม่นานคุณแดงขอคำถามสุดท้ายแล้วผมจะไม่ซักต่อแล้วคุณแดงถามนี้ก็คืออย่างนี้อาจารย์โกรงค่อนข้างจะตอนที่คุณนายจะถามผมก่อนขอบอกเรื่องหนึ่งก่อนได้ไหมฮะได้ครับว่าคือเรื่องนี้ครับนิดเดียวครับคือค่อนข้างที่จะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจนิดหนึ่งคือเรื่องของคุณนายรู้จักอาจารย์โกรงดีนะครับพอดีลูกชายอาจารย์โกรงโทรหาผมบอกเนี่ยรัฐบาลแกล้งอาจารย์โกรงโดยที่ไปบังคับให้บริษัทมันกลับไปบังคับให้แกลาออกจากบริษัทเป็นประธานบริษัทอันนี้ผมไม่รู้จริงไม่จริงขนาดไหนอยากให้คุณนายช่วยถามอาจารย์โกงแล้วก็ถามโอเคโอเคดูรายละเอียดนะดูย้อนหลัง1เดือนโอเคโอเคได้เอาประเดี๋ยวผมจะลองเวียนไปเจรจากับกลุ่มอื่นดูสิครับจับสัญญาณการแยกวงให้มันชัดขึ้นสิครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณพิชัยฮะค่ะขอบคุณนะคะค่ะคุณพิชัยนฤทธพันธ์นะคะอดีตแกนนำพรรคไทยรักษาชาติค่ะยืนยันว่าตั้งพรรคใหม่แน่แต่คุยกันหลายกลุ่มมากเอาเป็นว่าสภาพของพรรคเพื่อไทยระสำระสายจริงๆค่ะมีไม่น้อยกว่า 2-3 กลุ่มที่กำลังจับกลุ่มเล็กๆคุยกันแยกวงตั้งพรรคใหม่อะไรประมาณนั้นเอาเป็นว่าคุณพิชัยยืนยันว่าคุยจริงระสำระสาย
สถานการณ์มันเกินเยียวยาค่ะเริ่มมีคนคิดที่จะแยกวงใช่แล้วหลายกลุ่มด้วยเป็นเรื่องจริงแล้วหลายกลุ่มด้วยที่มาคุยแสดงว่าแยกวงจริงพักสักครู่ค่ะ